สวัสดีค่ะมาพบกับแม่อ้อยนะคะออยเองจ้าช่วงเวลานี้นะคะทุกโลกทุกอะไรล่ะเขาเรียกว่าทุกมุมโลกนะคะมีแต่เรื่องวุ่นวายหนักใจมีแต่เรื่องที่มันน่ากลัวทรมานจิตใจเหลือเกินนะคะทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้นะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถกำหนดได้เนี่ยนะคะอ้อยอยากจะทำวิดีโอทำคลิปนี้ออกมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราสู้ทำวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ให้ดีที่สุดยิ้มให้ได้ถึงบางครั้งจะมีหลายๆคนบอกว่ายิ้มแบบแย่ๆนะยิ้มแบบไม่สดชื่นเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตใจเรากังวลไงจิตใจเรายังมีห่วงไงจิตใจเรามันไม่เบิกบานไงนะคะเราต้องหาวิธีผ่อนคลายเพราะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองได้นะคะแม่อ้อยไม่สนใจนะคะว่าโลกใบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแม่อ้อยสนใจสิ่งแรกคือคนที่แม่อ้อยรักแม่อ้อยมีความหวังอยากให้เขามีความสุขทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องโดยเฉพาะพ่อและแม่นะคะแล้วก็พ่อแม่ของเรารักมากๆแล้วก็ยังมีพ่อแม่คนที่สองนะคะที่เราก็รักด้วยนะคะยังมีพี่ป้าน้าอาที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือเรียกว่าแฟมิลี่เรียกว่าญาติเรียกว่าครอบครัวเดียวกันตรงนั้นนะคะอยากจะทำหน้าที่แล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกๆคนหันมาใช้เวลาช่วงวิกฤตช่วงนี้นะคะช่วงที่เรียกได้ว่าทุกคนกลัวตระหนักเอาเวลาตรงนี้ไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะเราใช้เวลาตรงนี้ให้มีความสุขที่สุดถ้าเราต้องมาอยู่ห่างไกลเหมือนอย่างแม่อ้อยมาอยู่ไกลพ่อแม่อย่างเงี้ยมาอยู่ไกลพี่น้องอย่างเงี้ยเวลารู้ว่าพ่อแม่ป่วยเจ็บทรมานมากเลยนะคะได้หายใจยาวๆหน่อยมันก็สบายมีน้องๆที่ได้คุยกันแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนด้วยเขาบอกว่ายิ้มนะยิ้มสู้เราจะต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วเราก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้นะคะก็เหมือนกับที่เราหิวข้าวเราให้คนข้างๆให้พี่ชายเรากินแทนเราอิ่มไหมนะคะถ้าเราหิวเราก็ต้องหากินเราก็ต้องกินให้ท้องเราอิ่มเราถึงจะรู้สึกว่าอิ่มความสุขก็เหมือนกันนะคะอาจจะซีเรียสเครียดไปนิดนึงนะคือช่วงเวลาที่คนเรามันหนักๆเหมือนหินเหมือนปูนมันมาทับมันจะเครียดนิดแต่พยายามจะหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะเนี่ยมันอาจจะเฟื่องๆนิดนึงแต่มันก็ยังสามารถทำให้จิตใจของเรามันดีขึ้นมาได้หน่อยพยายามฝืนยิ้มฝึกยิ้มเข้าไว้นะคะแม่อ้อยก็พยายามอยู่นะคะไม่ใช่แม่อ้อยคิดว่าทุกคนทุกชีวิตมีปัญหาทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่มันยากๆตรงนี้ไปได้ยังไงเราจมอยู่ในบ่อแห่งทุกโคลนแห่งทุกทำยังไงเราถึงจะก้าวพ้นตรงนี้ไปได้ทำไงดีคะกำลังใจไงคะกำลังใจบอกตัวเองก่อนที่จะไปหากำลังใจจากคนอื่นเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองก่อนแม่อ้อยขอให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งกำลังใจตัวเองมันน้อยนิดเหลือเกินนะคะต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะแม่อ้อยกราบขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้แม่อ้อยและแม่อ้อยก็พร้อมเสมอนะคะอ้อยพร้อมเสมอที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้พวกเราสู้ยิ้มสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอยยิ้มของแม่อ้อยวันนี้ยังแย่ๆอยู่แต่สู้นะคะไม่มีวันถอยคิดอย่างเดียวว่าสมองมันหมกมุ่นอย่างเดียวว่าฉันจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงฉันจะทำหน้าที่ตัวเองตรงนี้ให้ดีได้ยังไงนะคะแล้วอ้อยก็ได้รับแนวทางออกจากเพื่อนๆอีกมากมายใครมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีทำให้ตัวเองมีสุขเขาบอกว่าให้เดินทางสายกลางอย่าคิดมากอย่ากังวลมากพยายามอยู่ค่ะพยายามที่จะให้มันเป็นกลางๆนะคะแล้วเราก็จะได้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะดูแลให้ดีนะคะอยู่บ้านก็พยายามทานน้ำอุ่นโดยเฉพาะน้ำขิงเขาบอกว่าน้ำขิงเนี่ยดีมากๆจะเป็นขิงสดหรือจะเป็นขิงซองก็แล้วแต่ให้ดื่มทุกๆวันวันละแก้ว2แก้วตัวแม่อ้อยเองใช้ขิงสดนะคะเอามาซอยๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็ใส่แก้วเลยหรือคนที่ไม่กล้ากัด
แม่อ้อยเป็นคนชอบกินขิงสดมากๆจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะเขาว่าอย่างนี้นะคะอะไรที่เราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ไม่ชอบขิงก็ต้องอย่างอื่นแต่แม่อ้อยเนี่ยโดยเฉพาะไก่ผัดขิงเนี่ยชอบมากแล้วต้องมีหนังเยอะๆด้วยนะวันนี้มาตบท้ายกันอย่างนี้แล้วกันนะคะแม่อ้อยอยากจะมาทักทายวันนี้อยากส่งรอยยิ้มแย่ๆอย่างนี้ผ่านไปให้ทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะสู้ๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องก้าวผ่านมันไปได้นะคะเราจะต้องมีความสุขบนความทุกข์ให้ได้นะคะใช้วิกฤตนี้กอบโกยความสุขกับคนที่คุณรักให้มากที่สุดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะบ๊ายบาย